ิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็เมื่อวานนี้จะเห็นว่าเครื่องมือระยะสั้นนะคะเริ่มทรงตัวได้นะคะโดยที่บางตัวเช่น Modified Stochastic เนี่ยเริ่มเข้าใกล้เขต Power Zone นะคะขณะที่กราฟ Intraday เนี่ยยังแสดงถึงความผันผวนในระหว่างวันนะคะเราก็มองว่าทิศทางตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนักทีเดียวนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีลักษณะของการที่ชะลอการปรับตัวลงแต่ว่าเครื่องมือทุกตัวเนี่ยยังให้น้ำหนักในทางลบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะจนกว่าจะเกิดเครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งอย่างน้อยก็น่าจะให้สัญญาณซื้อขึ้นมาบ้างนะคะหรือว่าดัชนีเนี่ยน่าจะกลับขึ้นมายืนเหนือ EMA ทุกเส้นหรือปิดเหนือ1180ได้นะคะถึงจะถือว่าปลอดภัยแล้วก็อาจจะจบรอบการพักตัวรอบนี้นะคะถ้าหากว่ายังไม่เข้าเกณฑ์พวกนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงในทางลงอยู่นะคะแนวรับวันนี้นะคะเราจะให้แนวรับแรกไว้ที่1156นะคะถัดมา1151ส่วนแนวต้านนะคะจะประมาณ1164แล้วก็1169ค่ะสต็อกวิวในวันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัวแจ๊สนะคะจะเห็นว่ากลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญทุกเส้นได้นะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นก็ทยอยการปรับตัวขึ้นนะคะคิดว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะรีบาวขึ้นไปทดสอบ2.94 บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่2.70 บาทแล้วก็คัทลอสที่2.66 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว BCP นะคะจะเห็นว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นได้นะคะการแกว่งตัวก็ค่อนข้างจะเป็นอัพเทรนด์นะคะราคาเนี่ยลงมาตอนนี้อยู่แถวแนวรับ EMA 25วันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะดูมีดาวไซด์ต่ำมากแล้วนะคะมีโอกาสรีบาวขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ BCP จะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ 23.50 ถึง 23.20 ส่วนแนวต้านแรกนะคะจะอยู่ที่ 25.50 แล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 27 บาทจุดคัทลอสจะอยู่ที่23 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว Loxley นะคะจะเห็นว่าเครื่องมือระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อโดยเฉพาะตัว Modified Stochastic เนี่ยที่กลับขึ้นมายืนอยู่เหนือเขต Oversold ได้ด้วยนะคะเราก็มองว่าจะเหวี่ยงตัวขึ้นทดสอบกรอบบนของ Trend Line ที่ประมาณ 4.20 บาทได้อีกครั้งหนึ่งแนวรับจะอยู่ที่ 3.70 บาทแล้วก็ Cut Loss ที่ 3.60 บาทค่ะสุดท้ายจะเป็นตัว BBL นะคะเมื่อวานจะเห็นว่าขึ้นมาเทรดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยจะเห็นกราฟราย60นาทีนะคะเป็น Bullish Engulfing นะคะก็น่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปนะคะเรามองแนวต้านไว้ที่ประมาณ195ถึง197นะคะแนวรับจะอยู่ที่187.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่186ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ